ันก็จะเป็นขาเนี่ยกากหลุด10,000 บาทของฉันเชิญสวัสดีเพื่อนด้วยนะคะวันนี้คุณอยู่กับณดุษอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราอยู่กับหุ่นยนต์ของจูเรนเจอร์นะที่เราชื่อว่าไดจูจินนั่นเองพูดถึงหุ่นยนต์นะคะในสมัยเด็กๆเนี่ยณดุษเองก็ดูเจ้าตัวนี้แหละเป็นหลักเลยคือในบรรดาขบวนการ5สีทั้งหมดเนี่ยเรามองว่าหุ่นยนต์ที่ดูสวยแล้วก็เท่ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นหุ่นของตัวนี้แหละก็คือตัวของไดจูจินของจูเรนเจอร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแปลงร่างอะไรเงี้ยที่เราชอบมากสุดจะเป็นเจ็ตแมนนะใครทันสเต็ปกิ๊กยุคแรกนี่เราใช้เพลงเจ็ตแมนเลยนะสมัยนั้นยังไม่มีลิขสิทธิ์ขนาดนี้อ่ะสมัยนี้ก็ต้องเปลี่ยนละโอเคตัวนี้เนี่ยสนนราคาท่านผู้ชมที่ซื้อมาเนี่ยไปซื้อมาในงานโรบอทอะไรสักอย่างนึงแหละคุณผู้ชมที่เขาไปจัดงานลดราคามาที่ M-Quartier นะรับไปเน็ตๆเลยคุณผู้ชมนี่5หลักเลยนะแพงไหมตัวนี้เนี่ยราคาประมาณ 12,245 บาทนี่ไม่ใช่ประมาณราคานี้เลยแหละแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยตอนที่มันลดราคาเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณ 14,000 ถึง 15,000 เลยหุ่นยนต์ค่านี้นะ 14,000 15,000 จริงๆแล้วเราก็แอบรู้สึกว่ามันก็มีราคาเหมือนกันแต่ก็เป็นความทรงจำในวัยเด็กเดี๋ยวนี้เราจะมาลองแกะกล่องกันซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้แกะเลยด้วยซ้ำนะก็ถ้าเกิดตรงไหนผิดพลาดประการใดข้อมูลไหนผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้เป็นเซียนหรือแฟนมันแท้ขบวนการ5สีแต่อย่างใดแต่ก็อยากจะมารีวิวให้ดูว่าเนี่ยพอโตขึ้นมาซื้อหุ่นยนต์ 10,000 บาทเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นได้บ้างแหละยังไม่เคยแกะเลยมาแกะพร้อมกันไปเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่เรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องใช้มุมกล้องแบบนี้เลยเพราะว่ากล่องเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆนะเราก็ยังไม่เคยแกะเลยเหมือนกันมาแกะกันเลยกับคุณผู้ชมมาดูกล่องกันนิดนึงตัวนี้เนี่ยก็ถูกนำเข้าอย่างถูกต้องนะจ๊ะในประเทศไทยของเราเนี่ยผู้นำเข้าคือบริษัท Dream Toy นะใครอยากได้ก็ลองไปหา Dream Toy ดูอันนี้เขาบอกว่าเดือนปีที่ผลิตเนี่ยเป็นปี2018นะก็ผลิตจากประเทศจีนนั่นเองเป็นงานของบันไดนะบันไดเราก็รู้กันอยู่แล้วใครที่เล่นพวกกันนงกันดั้มรู้กันอยู่แล้วว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะด้านหลังของเรานะเดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงโอ้โหแบบวันนี้ถ้าไม่ใช้นี่ขนาดใช้เลนมุมกว้างถ่ายนะเนี่ยยังเก็บกล่องได้เกือบไม่หมดนี่เกิดใช้เลนธรรมดาถ่ายนะดูคงต้องถอยไปไกลมากแล้วต้องมีคนมาช่วยถ่ายวันนี้มีคนเดียวนะไทรโนซอรัสใช่ไหมจูเมมอสไทเซราท็อปเนาะอันนี้เซเบอร์อะไรสักอย่างเนี่ยจำได้อันนี้พูเทล่าเรนเจอร์ก็คือ5ตัว5สีสีแดงสีดำสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนี่มาดูกันก่อนว่าเป็นไงบ้างนี่ข้างๆก็มีกล่องแบบนี้มันเท่อยู่นะมาแกะกันเลยดีกว่าต้องถนอมนิดนึงคุณผู้ชมหมื่นนึงอ่ะแหมถ้าซื้อมือถือนี่ก็จะได้รุ่นดีๆสักรุ่นนึงแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันเป็นความทรงจำคุณผู้ชมเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคนละเรื่องกันบางคนบอกว่าผมเอาเงินหมื่นนึงไปซื้อนั่นซื้อนี่ดีกว่าคือมันไม่เหมือนกันไงใช่มั้ยเราไม่ค่อยชอบคำพูดนั้นแบบสมมติมือถือเครื่องละ 40,000 โอ๊ยผมเอาไปซื้อทองดีกว่าให้ทองโทรไม่ได้นะอย่าลืมโอเคนี่แกะมาละโอ้นี่แบบตื่นเต้นมากเลยอ่ะเป็นลิขสิทธิ์นะคุณผู้ชมทามาชิญี่ปุ่นตึงเอาละออกมาละ1 2 3ตึงโอ้มีโฟมบุเอาไว้อันนึงคุณผู้ชมขออนุญาตเอากล่องวางข้างนอกเนาะเอาวางไว้ประดับตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาไม่รู้เราทำอะไรประดับไว้งี้ดีกว่ากล่องจะเบี้ยวๆหน่อยนะอ๋อมันนอนอยู่แบบนี้นี่เองผู้ชมขออนุญาตขยับกล้องเล็กเนื้อนิดนึงนะอ่ะมันนอนอยู่แบบนี้อ๋อแต่ละตัวจริงๆอ๋อจริงๆมันจะต้องวางไว้ในนี้สินะเราอะกลับด้านอ่ะแล้วไม่ใส่กลับด้านนะก็กล่องมันอย่างนี้อ่ะคือนี่มันควรจะเป็นด้านบนไหมอ่ะเอาไงดีคุณผู้ชมเอากลับไปก่อนน้องหนีกลับไปอ่ะผู้ชมกลับด้านมาเรียบร้อยแล้วอันนี้จะมีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะอืมคุณจะอ่านนะเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องอีกนี่อยู่คนเดียวลำบากมากเลยคุณผู้ชมโอ้โหนี่ขนาดใช้เลนมุมกว้างนะเนี่ยมันใหญ่มากโปรตีนมือถือมันก็เล็กกว่านี้เยอะเนาะมีหลายตัวเลยคุณผู้ชมนี่มีจูเมมมอสนะน่ารักไหมจริงๆมันน่าจะแปลงร่างได้อีกแหละมีจูเมมมอสมีนี่ไทเซราท็อปก็ถึงแบบเราดูในหุ่นยนต์สมัยเด็กๆเนาะแล้วอยู่ดีมันก็เติบโตขึ้นมามีตัวจริงๆวางไว้หน้าเราสมัยก่อนก็ไม่มีเงินซื้อหรอกสมัยนี้ก็มีบ้างก็เอาสักหน่อยนึงนิดหน่อยๆให้มันแบบว่าหายคิดถึงในวัยเด็กบ้างอ๋อนี่มันไม่ได้มีอะไรเป็นคาร์บอนเลยนะก็คือแค่พลาสติกรองเอาไว้นั่นเองอ๋อนี่พระเอกของเราคุณผู้ชมนี่สวยไหมสวยเนาะเอ้ยสวยดูดีเลยแล้วก็มีนี่สีเหลืองนะห่อซะเป็นนึกว่ากินเคบับเลยนะคบับเขาเรียกคบับโอเคตัวนี้จริงๆตอนเราเด็กๆมันดูเท่กว่านี้ไหมโอเคนี่พูเทล่าเรนเจอร์กล่องก้อยสุดละมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะตัวเนี้ยแล้วก็มีปืนน่าจะใส่ตัวของไดโนแทงค์แน่ๆเลยที่ประกอบมาเป็นไดโนเสาร์นะดาบนี่โอ้ดาบพี่หมดยังอ่ะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเอาโฟมออกไปก่อนเนาะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกิน
และคุณผู้ชมเราก็เอาออกมาหมดนะมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละเนี่ยไอ้ 10,000 บาทที่หนูซื้อมาเนี่ยมีอยู่แค่นี้มีอยู่5ตัวตามนี้เลยคุณผู้ชมมาดูแต่ละตัวอย่างใกล้ชิดละกันเราต้องดูตัวสีแดงก่อนเนาะเดี๋ยวจะมันก็เป็นอย่างงี้ใช่มั้ยมนุษย์เราคือเรายังใช้อะไรไม่เป็นเลยต้องอ่านคู่มือนึงมันทําอะไรได้บ้างตัวนี้นะคือมันต้องแปลงร่างไปได้จุจินได้แหละตัวนี้อ๋อกลางออกมาอย่างงี้คุณผู้ชมโหตัวละ 10,000 นึงอ่ะสมัยก่อนเห็นมันพ่นเลเซอร์ลงดินได้นะเท่ดีเนาะสวยดีคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยงานจะแตกต่างจากตัวถูกนิดนึงคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแพงคุณผู้ชมมันจะมีส่วนผสมของโลหะแล้วก็เหล็กอยู่งานดูสวยกว่าเนียบกว่าพวกงานที่เป็นพลาสติกอย่างเดียวที่อาจจะราคาถูกกว่านี้ถ้าเกิดคุณเห็นราคาถูกกว่านี้เนี่ยแล้วไม่ได้กล่องอย่างนี้เนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า1เป็นพลาสติกทั้งหมดหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่2คือมันฟอร์มหรือเปล่าก่อน2อย่างอันนี้คือของแท้แน่นอนมันจะต้องมีหัวนี่นี่หัวไดจูจินอยู่นี่คุณผู้ชมแต่ว่าเราอ่ะยังใช้ไม่เป็นนะอ๋อมันอ้าปากเลยคุณผู้ชมอ๋อนี่ไงอ้าปากพ่นลำแสงได้ยน่ารักดีเนาะจริงๆเราชอบอีกตัวนึงมากเลย Dragon Caesar ตัวของพี่ชายของพระเอกอ่ะเดี๋ยวไปหามาให้ได้เดี๋ยวก่อน Dragon Caesar อ๋อนี่มันกลางออกมาอ๋อต้องทำกลางมาทำไดโนแทงแน่เลยน่ารักดีเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาทำอะไรได้บ้างคุณผู้ชมมาดูตัวต่อไปกันบ้างจูเมมมอสอันนี้เนี่ยก็มีความสวยงามมากเพราะว่าตัวหัวเนี่ยเขาใช้สีแบบด้านๆคุณผู้ชมนี่สีเขาเนี่ยจะเป็นแบบด้านนะและนี้ไม่ใช่พลาสติกนะพวกนี้มันเป็นงานแบบเพ้นท์มาต้องใช้คำนี้ทาสีมาหมดเลยตรงนี้ไม่ใช่สติกเกอร์คุณผู้ชมมันเป็นงานเพ้นท์มาไม่มีส่วนผสมของงานสติกเกอร์เลยเป็นตัวเพ้นท์ทั้งหมดดังนั้นมันก็เลยอาจจะมีราคาหน่อยเพราะมันคือตัวเพ้นท์ทั้งหมดเลยตรงนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยฉันทำอะไรลงไปเดี๋ยวก่อนไม่ค่อยเป็นซะด้วยตัวนี้ก็สามารถขยับงวงได้นิดหน่อยนะก็ถ้าดูจากทรงแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแขนอ๋อนี่ไงวายหลุดไปแล้วอะนี่เป็นแขนแน่นอนเนาะเป็นแขนแล้วน่าจะมีมือมีไม้ออกมาอ๋อนี่ไงจริงเท่โอ้เท่ว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันงงอะกลับไปร่างเดิมก่อนกลับไปยังไงเนี่ยติดยังไงเนี่ยไม่นะฉันติดไม่ได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับจูเมมมอสจริงๆอ่ะตอนนี้มันแยกร่างกันมันไม่ค่อยสวยนะแต่พอมันมารวมๆกันแล้วมันสวยอันนี้คือไม่มีอะไรที่สุดละพูเทล่าเรนเจอร์เนี่ยคือไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยที่จะต้องรู้สึกว่าคือมันไม่มีอะไรเลยไงนะแล้วก็มีนี่ไทเซอร์ท็อปโอ้โหไงสีในงานดีมากนะก็คือสีเนี่ยตรงแน่นอนใช้เบอร์สีเดียวกับที่ตรงตามของจริงที่เราเห็นในการ์ตูนแน่นอนเพราะมันคืองานลิขสิทธิ์แท้ดังนั้นมันจะต้องตรงหมดเนาะล้ออะไรเลื่อนไม่ได้นะล้อเลื่อนไม่ได้มีอะไรเนี่ยหางมันอ๋อจำได้แล้วจำได้มันมีช่วงนึงที่มันสามารถจะเอาหางออกมาแล้วก็ยิงเป็นปืนได้ปิ้ว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 อย่างนี้สมัยเด็กๆโอเคถ้าดูจากทรงแล้วก็คือมันก็จะเป็นขาเด็กกากหลุดจริงจังปะเนี่ยทำไมมันหลุดอ่ะแล้วยังไงอ่ะเอามาดึงออกมาแบบเหมือนเอาเข่าไปทิ่มหน้าอย่างเงี้ยเหรออ้าวแล้วเวลาเก็บอ่ะเก็บไงอ่ะค่อยๆใส่เข้าไปที่เดิมโอ้โหตายเรียบร้อยโอเคแล้วก็มาถึงตัวสีเหลืองของเรานะเซเบอร์ทูก็คือเสือเขี้ยวดาบเนาะชัดเจนมากมันตั้งอย่างนี้จริงๆนะคือในกล่องเห็นไหมมันก็ตั้งแบบนั้นนะไอ้บ้าโอ้แต่ในนั้นวิ่งเท่กว่าเนาะมันเป็นอย่างงี้อ๋อฮะคราวนี้เนี่ยจะประกอบร่างและไอ้คู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำที่เคยแซวเนี่ยจะไม่อ่านก็ไม่ได้แล้วไงต้องอ่านแล้วรอบเนี้ยไม่รู้จริงๆในคู่มือของเรานั้นจะบอกอะไรเราได้บ้างนะอ๋อบอกวิธีประกอบทั้งหมดเลยคุณผู้ชมว่าอะไรเป็นอะไรยังไงเนาะต้องบอกกันว่ามันบอกว่าแต่ละตัวทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นตัวนี้ขยับแขนได้ขยับขาได้ตรงไหนที่เป็นขยับได้จะเป็นสีเนาะว่าขยับได้เขี้ยวขยับได้ปากหางมืออย่างนี้ขยับได้โอเคก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมคล้ายๆกับที่เราเล่นเมื่อกี้นั่นแหละข้อที่เราแอบชอบสมุดแบบนี้มากกว่านะไม่ชอบแบบที่มันกางออกมาเป็นแผนที่อ่ะอันนั้นมันเกะกะลกไปหมดเนาะอันนี้มันก็จะมีประกอบร่างเป็นเนี่ยคุณผู้ชมเป็นไดโนแทงค์นะนี่แบบนี้แต่เราไม่ค่อยชอบอ่ะเราชอบไดจูจินนั้นวันนี้เราจะประกอบเป็นไดจูจินกันคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงอ๋อแต่มันก็ต้องประกอบเป็นไดโนแทงค์ก่อนอยู่ดีแล้วค่อยแปลงร่างเป็นไดจูจินอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาประกอบเป็นไดโนแทงกันแป๊บหนึ่งนะแอบยากเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ยากเท่าพวกต่อกันดั้มนะแต่มันก็ดูซับซ้อนนิดนึงอาจจะเพราะมันสำเร็จรูปเกินไปนึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่โดนรูปก็อันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จ
ดยรวมก็ยังต้องทำต่อไปสำหรับไดโนแทงของเราคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต่อสีดำนะสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงเนี่ยเข้าไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องนึงก็แล้วกันจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงเนาะนี่อย่างนี้ดีกว่าเนาะอย่างนี้ดีกว่าโอเคตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เริ่มมาไกลมากๆแล้วคุณผู้ชมคือแต่ละตัวเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะอย่างเช่นหน้าอกของตัวพระเอกเนี่ยมันก็สามารถปรับได้นิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างด้านหลังเนี่ยไอออกมานิดนึงอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะคือถ้าไม่ประกอบทุกวันเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะต้องประกอบแบบไหนอะไรยังไงคืออันนี้มันเนี่ยมีเดือยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ต้องเอาพวกเนี้ยไปติดนิดๆหน่อยๆแบบถ้าไม่มองจริงไม่เห็นนะอย่างเนี้ยด้านหน้ามีรูนิดนึงไงก็ไม่เห็นเห็นปะคือต้องดูงานประกอบอย่างดูคู่มืออย่างเดียวเลยอ๋อลืมเอาปืนออกไม่น่าประกอบไม่ได้เนี่ยมันโอ้ติดไม่ได้จริงคุณผู้ชมยอมแพ้เราไม่ได้จริงๆอ่ะยอมนะไม่ติดละเลิกพยายามอยู่สักพักใหญ่ๆละไม่ทำละอ่ะเป็นไดโนแทงที่มีพูเทล่าเรนเจอร์ไปบินเล่นก่อนแล้วกันนะมีฝากล้องไม่เกี่ยวกันนี่อ่ะไอตัวนี้ก็ไปบินเล่นแล้วกันนะฟู้อยู่บนนี้คือมันยากมากไม่ได้จริงไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันเราอาจจะอ่อนเองก็ได้นะแต่เท่าเทพอ่ะ 10,000 บาทเป็น 10,000 บาทที่แบบดีอ่ะมันไม่ใช่งานสติกเกอร์คุณผู้ชมมันคืองานเพ้นสีทั้งหมดเลยอ่ะมันดูหรูหรานะดูหรูหราโอเคเลยแหละสวยงามโอเคคราวนี้เราจะประกอบร่างเป็นไดจูจินกันแล้วนี่คือตัวที่หนูชอบเลยของแท้อ่ะขั้นแรกต้องขอไอ้นี่ออกก่อนดีมากเลยที่มันจะใส่เข้าไปเริ่มละเดี๋ยวมันยืนละแน่นอนเลยในเนี้ยตึ๊ดอืดอ้าหลุดไม่น่าสิห้ามหลุดอ้าเท่ปะมาแล้วคุณผู้ชมชัวร์นี่เคยดูในการ์ตูนโอ้ไม่ต้องดูแผ่นอาร์คหล่นไม่ต้องดูในคู่มือก็ได้จังหวะนี้คือดูในการ์ตูนมาโอ้เขาละเอียดนะคือในตอนที่เราเคยดูพวกในการ์ตูนมาเนี่ยเขาเรียกการ์ตูนปะไอการ์ตูนแปลงร่างอะคือมันก็จะต้องแบบลงไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วดึงออกมาปุ๊บเนี่ยของเล่นเขาก็ดึงออกมาแบบเป็นเคสเหมือนกันเลยทำให้เราเนี่ยมีความแบบรู้สึกจดจำได้ในรายละเอียดต้องใช้คำนี้รายละเอียดเนี่ยจำได้เลยเป็นอย่างดีโอเคนะเดี๋ยวกันนะตึกเท่เปล่าเออเรียบร้อยโหโคตรเท่มากคุณผู้ชมมันมีความเท่สูงมากอ้าว 10,000 บาทของฉันโอ้โหดาบหลวมทำไมถึงหลวมขนาดนี้อ๋อมันต้องอ๋อไม่เกี่ยวนี่มันโล่ดาบหลวมๆอ๋อมันกำมือได้อ๋อมันกำมือได้โคตรเท่มากเลยคุณผู้ชมโล่แมมมอสแต่จริงไม่เห็นในการ์ตูนจะใส่เท่าไหร่เลยโล่แมมมอสเนี่ยแมมมอสบอกว่าฉันทำเวรทำกรรมอะไรถึงต้องมาเป็นโล่โดนตลอดเสร็จแล้วเอาเก็บนี่ก่อนมาดูให้ละเอียดนิดนึงนะมาดูกันให้ละเอียดนิดนึงคุณผู้ชมดูความละเอียดของงานนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปเปิดแสงให้เยอะขึ้นนิดนึงก็แล้วกันช่วยเปิดแสงขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูก่อนว่ามันไม่ใช่งานที่แบบรู้สึกว่ามันผิดสเกลอ่ะคืองานมันสเกลดีมากคือความหนาของตัวก็รู้สึกได้เลยว่าเออเนี่ยในการ์ตูนเนี่ยมันก็คงจะหนาแบบนี้แหละในตัวของสเกลหุ่นยนต์แบบนี้นะตัวต่อไปต้องไปหาพวกไดนาแมนรู้จักไหมพวกมนุษย์วิหกเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหามาก่อนมันก็เป็นของสะสมนะของคนที่เคยดูอะไรพวกนี้ตอนเด็กๆนิดนึงเดี๋ยวเราขออนุญาตปรับมุมกล้องดีกว่าคุณผู้ชมหรืออย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้น่าจะพอได้มั้งอันนี้กำมือก่อนมันหลุดหลวมๆดูกันนะอันนี้ไม่ใส่เท่กว่านะไม่ต้องกำเด้อคือโหเท่อยู่นี่อ๋อมันก็แบบสามารถขยับตรงนิ้วนี้ได้อีกแน่นๆเลยตัวน้ำหนักของมันเนี่ยก็มีพอสมควรเลยแหละนะคือถ้าหล่นทีนึงแล้วว่าก็มีกระจายบ้างแต่มันเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของพวกโลหะหรือพวกเหล็กอยู่นะมันก็เลยอาจจะไม่น่าจะพังง่ายๆกับราคา 10,000 บาทตอนนี้นะนันดูเห็นใน Shopee เนี่ย 14,000 กว่าเข้าไปแล้วอะโชคดีมากเลยที่ได้ในราคา 11,000 กับอีก245บาทคือเขาลดจริงๆตอนนั้นอะก็เลยได้ราคาดีมาแล้วทั้งงานมีตัวเดียวด้วยคือคิดอยู่นานเหมือนกันว่าเฮ้ยจะซื้อดีไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบตามหามาทั้งชีวิตอ่ะมันต้องมีแล้วแหละเพราะเมื่อก่อนเราอยากได้แต่มันไม่ได้อ่ะนี่มันแบบงานดีแบบดีมากนะนะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมสำหรับหุ่นยนต์ไดจูจินมูลค่า 10,000 บาทของณดุษนะโอ้โหเป็นไงมันโอ้โหมันดีมากเลยอ่ะแล้วหุ่นน้ำหนักมันก็ดีเหมือนกันนะชอบเลยแหละนี่มีดาบด้วยคือมันดีมากเลยอ่ะ 10,000 บาทอ่ะคือมันอาจจะดูแพงนะแต่ว่ามันก็เป็นความสุขอย่างนึงอ่ะแล้วมันสมราคาจริงๆนะคือมันเท่มากวัสดุมันก็ดีแล้วก็งานประกอบรายละเอียดต่างๆที่เขาให้กับเรามาเนี่ย
มันคุ้มที่เราจะต้องจ่ายไปนะพี่จะถามว่ามันเหมาะกับการเล่นไหมแล้วมันก็อาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเท่าไหร่เพราะว่า1น้ำหนักมันเยอะคือโมเดลเกรดนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเอาไว้โชว์เป็นหลักแหละเพราะว่าโอ้โหแน่นอนอ่ะ1อ่ะเรื่องราคาแหละเอามาชื่นชมมาถ่ายรูปเล่นได้แล้วก็ไม่ควรเอาไปแบบไปให้เด็กเล่นอ่ะแล้วว่าพังแน่นอนต่อให้มันเป็นเหล็กมันก็น่าจะพังเป็นแน่แท้ละถ้าเพื่อนคนไหนชอบเจ้าไดจูจินตัวนี้หรือว่าชอบรายการของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆวันนี้มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยทำยากแล้วก็เตรียมรอทำไว้เพียบเลยคุณผู้ชมเผื่อว่าใครที่แบบว่าคิดถึงอะไรในวัยเด็กก็จะได้มาดูอะไรแบบนี้ด้วยกันเนาะเบื่อมือถือสเต็ปกีกแล้วก็มาดูอะไรแบบนี้บ้างก็น่าจะดีเหมือนกันสำหรับวันนี้เราดุดลำลาไปแล้วนะจ๊ะเราเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย